ปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับ Lamborghini Levo Alto นะครับถือว่าเป็นรถ HPEV หรือว่า High Performance Electrified Vehicle คันแรกของแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับคันนี้สรุปให้ง่ายๆคือเป็นรถ Plug-in Hybrid นะครับที่มาพร้อมกันทำงานของเครื่องยนต์ V12 ที่พ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวนะครับที่จะมาเปลี่ยน Lamborghini ให้เข้าสู่ยุคใหม่ครับเป็น New Era ของแบรนด์รายละเอียดของคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้กันได้ฟังครับพร้อมแล้วตามไปชมกันครับสำหรับ Lamborghini Revelto นะฮะจริงๆภาพรวมของคันนี้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคือก่อนหน้าที่จะถึงวันครบรอบ60ปีของแบรนด์ Lamborghini ครับเขาได้เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดขึ้นมาถือว่าเป็นยุคใหม่ของเขาเลยนะซึ่งอย่างที่บอกครับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถซุปเปอร์สปอร์ตคาร์ไฮบริดที่ทาง Lamborghini เขาเรียกว่า HPEV หรือย่อมาจาก High Performance Electrified Vehicle คันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่ทางแบรนด์นั้นนำระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย Lamborghini Levelto นะครับได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีและความสุขในการขับขี่ครับทั้งความตื่นเต้นที่สูงสุดที่ Levelto นั้นมอบให้คันนี้ครับมาพร้อมพละกำลังแรงม้านะครับทั้งเครื่องยนต์รวมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,015 แรงม้าครับแรงบิดกว่า 1,075 นิวตันโดยคันนี้นะครับเป็นการรวมพลังของเครื่องยนต์12สูบและมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวครับทำให้พละกำลังของคันนี้ครับอัตราเร่ง0ถึง100นั้นใช้ระยะเวลาเพียง 2.5 วินาทีและความเร็วสูงสุดที่ทำได้สูงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับการดีไซน์ภายนอกของ Lamborghini Levelto นะครับมีความคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนหน้าเพราะว่าเขาไม่อยากทิ้งความเป็น Lamborghini ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นสายการแกะสลักรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในรุ่นก่อนหน้านั้นยังคงยกมาไว้ในรุ่นนี้แม้ว่ารุ่นนี้นั้นจะมาพร้อมเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดพละกำลังเครื่องยนต์ V12 อันเป็นเอกลักษณ์ของ Lamborghini ก็ยังคงอยู่ในรถยนต์รุ่นนี้ครับในการออกแบบภายในต้องบอกว่าถึงแม้ว่า Lamborghini Levelto คันนี้นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนหน้าแต่ถ้าว่าการตกแต่งภายในของรุ่นนี้ได้นำแนวคิด feel like a pilot นั่นหมายความว่าการดีไซน์ภายในให้เหมือนการขับขี่ยานอวกาศนะครับ feel like a pilot นั้นมาสู่การแสดงระดับสูงสุดความมีสมมาตรและวิธีการที่เน้นคนขับทำให้ห้องของคนขับนั้นมีความคล้ายคลึงกับห้องของนักบินเป็นสถานีเสริมพลังสำหรับผู้ขับขี่สภาพแวดล้อมภายในของรถยนต์คันนี้ครับให้ดูมีความคล้ายคลึงนะฮะเหมือนสภาพแวดล้อมแห่งอนาคตสร้างการเชื่อมต่อที่ราบลื่นระหว่างคนขับแล้วก็เครื่องจักรอันทรงพลังของคันนี้นะครับในขณะที่องค์ประกอบรูปหกเหลี่ยมสุดพิเศษก็เติมเต็มภารกิจควบคู่กับการปลุกโมเดลที่ผ่านมาและเน้นคุณสมบัติการทำงานรุ่นใหม่ล่าสุดอีกด้วยครับคราวนี้มาดูเรื่องของข้อมูลเชิงเทคนิคของคันนี้กันบ้างสำหรับ Lamborghini Levelto คันนี้นะครับเครื่องยนต์ V12 ขนาด 6.5 ลิตรนะครับพละกำลังของเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะถ้าเป็นเครื่องยนต์เพียวๆจะอยู่ที่825แรงม้าครับที่ 9,250 รอบแต่ถ้าหากว่าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง3ตัวนะครับจะให้พละกำลังรวมถึง 1,015 แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแรงบิดของเครื่องยนต์คันนี้นะฮะจะอยู่ที่725นิวตันเมตรแต่ถ้าหากรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะรวมกันอยู่ที่1,075นิวตันเมตรนะครับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดทำงานร่วมกับระบบ Dual Clutch นะฮะเรื่องของระบบ Hybrid System คันนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถทำระยะทางถ้าหากวิ่งด้วยแบตเตอรี่เพียวๆจะอยู่ที่10กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับเรื่องของไดเมนชันของคันนี้ครับความยาวของคันนี้อยู่ที่ 4,947 มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่ 2,033 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่ 1,160 มิลลิเมตรครับวิวเบสของคันนี้อยู่ที่ 2,779 มิลลิเมตรและน้ำหนักของคันนี้อยู่ที่ 1,772 กิโลกรัมเท่านั้นครับการแบ่งน้ำหนักนะฮะเขาจะแบ่งหน้าหลังจะอยู่ที่44:56%นะครับมาถึงเรื่องของระบบล้อกันบ้างตัวนี้นะฮะด้านหน้าจะมาพร้อมล้อขนาด
20นิ้วครับขนาดยางจะให้มาอยู่ที่265ทับ35 ZR 20นะครับส่วนล้อหลังครับขนาดยางอยู่ที่345ทับ30 ZR 21นะฮะทั้งล้อหน้าและล้อหลังใช้ยางของ Bridgestone Potenza Sport Run Flat นะฮะส่วนระบบเบรกของคันนี้นะครับตัวเบรกนั้นจะเป็นคาร์บอนเซรามิกเบรกพลัสนะฮะตัวนี้เบรกหน้านะครับจะให้มาทั้งหมด10พอร์ตส่วนด้านหลังจะมีมาให้4พอร์ตนะครับเพื่อที่จะควบคุมความเร็วของกระทิงดุคันนี้ให้อยู่หมัดนะครับเรื่องของระบบแชสซีหรือว่าตัวบอดี้ต้องบอกก่อนว่า Lamborghini Leverto คันนี้เนี่ยมาพร้อมเทคโนโลยีที่ชื่อว่าโมโนคล็อกโมโนคล็อกเป็นเฟรมตัวรถครับตัวนี้เนี่ยตัวเฟรมของตัวรถเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่ช่วยลดน้ำหนักสูงสุดได้ถึง9กิโลกรัมครับแล้วก็เพิ่มพวกความตึงความฝืดและเพิ่มความแข็งแรงเพื่อปกป้องตัวรถและผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในโมโนคล็อกตัวนี้เองเขายังมีล็อกเกอร์ลิงที่อยู่ภายในด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยมันคือส่วนที่จะช่วยให้ล็อกตัวบอดี้ของตัวรถเนี่ยลดชิ้นส่วนของตัวรถนะฮะให้เหลือชิ้นน้อยมากที่สุดเพื่อจะช่วยในเรื่องของโครงสร้างที่มีความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบาและแน่นอนครับ Lamborghini คันนี้เนี่ยใช้วัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าซึ่งเขาบอกว่ามันเป็น DNA ของ Lamborghini อยู่แล้วนะครับมาในเรื่องโหมดการขับขี่กันบ้างครับใน Lamborghini Leverto คันนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานการขับขี่ระหว่างของโหมดไฮบริดแล้วก็เครื่องยนต์ V12 ทำงานร่วมกับ e-motor นะครับรูปแบบการขับขี่ของเขามีให้เลือกทั้งหมดถึง13รูปแบบเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะสามารถปรับได้ตามอารมณ์ของผู้ขับขี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดซิต้านะครับหรือว่าซิตี้ตัวนี้จะเป็นโหมดไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับขับแบบ All Wheel Drive ตามต้องการก็ได้ถ้าเน้นขับเพียวๆด้วยไฟฟ้าก็จะใช้พละกำลังจากไฟฟ้าเต็มที่นะครับส่วน Strada นะครับก็เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความเรียบเนียนในการขับขี่ส่วนในโหมดสปอร์ตนะครับก็จะมีการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่ที่มีความสนุกสนานมากขึ้นพวกการขึ้นเขาการเข้าโค้งหรือต้องการอัตราเร่งการควบคุมที่แม่นยำนะครับและแน่นอนครับ Porsche ครับซึ่งเป็นโหมดสำหรับการขับขี่ในระดับ High End เหมาะกับการลงแท็กเป็นการรีดพลังงานรีดประสิทธิภาพของคันนี้ออกมาแบบสุดๆนะครับและในแง่ของ Aerodynamic ของ Lamborghini Leverto คันนี้มาพร้อมประสิทธิภาพในการปรับปรุงแรงกดและการลากการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบเพื่อรับประกันระดับการไหลของมวลอากาศที่ถูกต้องครับการผสานรวมกันสำหรับการระบายความร้อนของเบรกผ่านอากาศพลศาสตร์และแรงบันดาลใจในการออกแบบเพื่อรวมองค์ประกอบของอากาศพลศาสตร์ไว้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้นกลยุทธ์ใหม่นี้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งให้อารมณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้เลยครับและด้วย Lamborghini Integrated Vehicle Dynamic หรือว่า LDVI 2.0 นะครับที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมีการจัดการแรงบิดบนล้อและในแง่ของการกระจายตามยาวและด้านข้างส่วนนี้นะครับจะช่วยให้การยึดเกาะถนนการปรับการเร่งความเร็วแล้วก็การกระจายกำลังเบรกเพื่อรับประกันประสิทธิภาพและการควบคุมที่ดีที่สุดของ Lamborghini Leverto คันนี้ครับสำหรับราคาและการจัดจำหน่ายนะครับ Lamborghini Leverto รุ่นนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 47,490,000 บาทตัวนี้นะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยนั่นคือ Renesso Motor นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจครับสามารถติดต่อได้เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับผมแฟนๆ Lamborghini คงจะถูกอกถูกใจแล้วก็คงจะเป็นที่น่าสนใจนะครับผมกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ตัวนี้นะครับถ้าหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้นะฮะของ Lamborghini Leverto เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ